สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลรู้โลกรู้วันนี้ครับวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการโยเนกเฟรนด์โอเพ่น2021รายการระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 20,40,000 บาทระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2564ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศสำหรับลิงก์การถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผู้ที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดไว้ให้นะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับในวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564จะมีนักแบดมินตันไทยรายใดบ้างที่จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในวันนี้และจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาใดเริ่มจากการแข่งขันกันในคอร์ทที่1ก่อนนะครับโดยในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1มีจำนวน2คู่คู่แรกของนักแบดมินตันไทยที่จะลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่1จะแข่งกันในเวลาประมาณ 21.15 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทคู่ผสมเอ็มสุภัทรจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มืออันดับที่37ของโลกจะพบกับมาเทียนคริสเตนเซนกับอลิซันดาเบอร์เย่จากเดนมาร์กคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะแข่งกันในเวลาประมาณ 22.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการจากประเทศญี่ปุ่นต่อมาเป็นคอร์ทที่2ในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2วันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่2เพียง1คู่จะแข่งกันในเวลาประมาณ 23.45 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับที่1ของรายการคู่มืออันดับที่3ของโลกจะพบกับโกสุนฮวดกับเซวอนเจมิไลจากมาเลเซียเรามาดูกันต่อที่คอร์ทที่3เลยนะครับโดยในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่3จำนวน3คู่เรามาดูที่คู่แรกครับเริ่มการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 20.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธารกุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ3ของรายการคู่มืออันดับ8ของโลกจะพบกับยูกิฟูกุชิมะกับอาริสะฮิงาชิโนะจากประเทศญี่ปุ่นคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3จะแข่งกันในเวลาประมาณ 20.45 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ6ของโลกจะพบกับซายากะทากาฮาชิจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้คู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 22.15 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่8ของรายการมืออันดับ13ของโลกจะพบกับพีวีสินธุมือวางอันดับ3ของรายการจากอินเดียสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
Thank you.